ครับสวัสดีครับกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับโอ้โหร้อนซะแล้วเฮ้ยย้ายวิกเกอร์ครับนะครับสวัสดีครับพี่ประทีปสวัสดีครับก็ค่อนข้างจะเป็นที่แน่นอนนะครับเรื่องปฏิทินเราก็จะทำนะครับในที่ตั้งโต๊ะแล้วก็แจก FC แฟนคลับรวมทั้งผู้สั่งจองก็ปฏิทินเราเข้าพิธีพุทธพิเศษด้วยนะครับจะรวมทั้งหมดของรุ่นไม่ว่าจะมีอะไรสร้างให้ผู้หลักผู้ใหญ่สร้างให้อะไรโดยไม่การจำหน่ายหรือจำหน่ายหรือไม่จำหน่ายเนี่ยเราจะมีรายละเอียดไว้หมดอ้าวแบตเตอรี่ต่ำจะมีรายละเอียดไว้หมดนะครับแล้วก็พิธีพุทธาภิเษกครั้งที่3นั้นเชื่อว่าได้แน่นอนครับทำพิธีปลุกเสกวันที่31ทะลุวันที่1มกรามีการสวดมนต์ข้ามปีไปเลยหรือพุทธาภิเษกข้ามพ.ศ.กันไปเลยเอาแบบชัดเจนเป็นประวัติศาสตร์ไปเลยครับนะครับสวัสดีครับคุณนำชัยนะครับผู้ชายลาลาสวัสดีครับคุณโสทัศนศึกษาสวัสดีครับคุณธนพัฒน์นะครับสวัสดีครับคุณกิมชุงนะครับสวัสดีครับก็อย่าลืม18พฤศจิกายนนะครับพุทธาภิเษกนะครับแล้วก็ไป31ธันวาคมทะลุ1มกรานะครับคุยกับท่านเจ้าว่าแล้วรู้เรื่องนะครับให้ท่านกราบรัตนาพระคุณเจ้าไว้เลยล่วงหน้าไว้เลยพุทธาภิเษกครั้งนี้ก็มีแจกนะครับเนื้อผงหลวงพ่อนะครับทางวัดทําไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้คือผมต้องเอาพระทั้งหมดเนี่ยไปรอเจอกล่องที่วัดนะครับยกกล่องเราแคนเซิลชุดที่แล้วไปมันไม่ถูกใจยับๆอยู่ถล่มทลอกบอกไม่เอาพี่จะแก้ผมแล้วกันแล้วก็ถ้าส่งมาอำเภอรีไม่ได้ก็ส่งมาที่พิจิตรเราไปเจอกันวันที่10เพราะว่าผมมีการนำ รุ่นนำเลิกกับพิงโกเนี่ยไปลงอัคระและยันโดยท่านพระครูปลัดวิชัยนะครับวัดสันติคีรีนะครับแล้วก็ทำพิธีสวดเชียนโตในวิหารนะครับหรือว่าอุโบสถก็แล้วแต่ได้เจอหลวงพ่อก็รู้เรื่องนะครับเสร็จเรียบร้อยก็บรรจุกล่องพร้อมกับนำช่างจากโรงงานที่โพลีนั้นนำเครื่องซีนไปด้วยไปซีนกันที่วัดเลยจะได้ไม่มีข้อกล่าวหาว่าล่วงเลขลักไก่คัดสวยออกไปพระพัฒน์จะมีประกวดนะครับในวันที่23ตุลาคมมีประกวดที่พิจิตรนะครับงานของชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตรประกวดพระทั่วประเทศนะครับพระคณาจารย์หลายอย่างที่ส่งมาประกวดรวมทั้งรุ่นประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีประกวดด้วยนำเลิกปิงโกทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกแบบนะครับแม้กระทั่งพระแจกล็อกกงล็อกเก็ตประกวดได้หมดนะครับก็ถือว่าจัดให้เป็นมาตรฐานสากลไปเลยนะครับทำแล้วสวยแล้วพิธีอลังการแล้วทุกอย่างเพอร์เฟคแล้วมันก็ต้องเข้าสู่ระบบการเป็นกระบวนการมาตรฐานสาคนนิยมนะครับต่อไปภายภาคหน้าก็จะบรรจุไว้ในการประกวดทุกๆครั้งไปนะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติเพื่อเป็นศักดิ์ศรีนะครับแต่พระใหม่พระเก่าก็ประกวดได้เพราะถือว่าค่าความนิยมเป็นที่มาตรฐานรองรับเราไม่เล่นพระนอกระบบไม่เล่นพระไม่มาตรฐานเพราะเล่นไปแล้วมันไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรนั่งเพ้อเจ้อละเมออยู่คนเดียวแท้หรือเปล่าวะเอ้ยขายได้ไหมขายไม่ได้แล้วเล่นเพื่ออะไรนะครับเราก็ต้องเล่นที่มันเริ่มต้นสร้างพระใหม่เช่าพระก็คือเอาเงินช่วยวัดนั่นคือเจตนาของผู้สร้างและเจตนาของวัดหลังจากนี้มีการหมุนเวียนในท้องตลาดซื้อขายย้ายโอนยังไงก็เป็นคนใครของตลาดไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวกับผู้สร้างนะครับอยากรวยก็ไปซื้อมาขายเอานะครับ
มีหลายคนนะครับก็พูดมันเป็นดราม่าอะไรเรื่องส่วนตัวผมก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆมีหลายคนพูดบางคนเนี่ยอธิบายได้ชัดเจนมากการสร้างพระใหม่มันเป็นเรื่องของเซียนที่ว่านำสืบรุ่นสู่รุ่นเพราะในอดีตพระเก่ามันก็คือพระใหม่มาก่อนนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนเนี่ยก็โจหัวมาแบบอคติพระใหม่ไม่เล่นพระใหม่เซียนพระสร้างไม่เอาผมไม่เล่นคุณย้อนกลับไปถามตัวคุณอ่องคุณก่อนนะหมายความว่าคุณไม่เล่นนะหลวงปู่ทิมมาคุณเล่นหรือเปล่าถ้าหลวงปู่ทิมคุณเล่นเนี่ยคุณก็ต้องเลิกเล่นพระได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเฮียวรเทพนี่ก็เป็นเซียนพระนะครับเป็นเจ้าของศูนย์นะครับศูนย์พระเครื่องเวียงเหนือเวียงใต้อะไรเนี่ยที่ศูนย์พระเครื่องมาลำพูอ่ะเขาเป็นเจ้าของศูนย์นะเนี่ยเขาเป็นคนปั๊มแล้วคุณชินพรสุขสถิตก็เป็นเซียนพระนะก็เปิดศูนย์จองอยู่ราชวัตรนะคุณโควิดย้ำวงเนี่ยก็เป็นเซียนพระผมคบกันมาตั้งแต่เป็นทหารนะครับเป็นจ่าจ่าสิบเอกโควิดนะครับเนี่ยผู้ร่วมสร้างพระและเฮียจื้อเนี่ยชันวิทย์เพียรวิทย์เนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อก้นกุฏินอนอยู่กับหลวงพ่อยันตายหลวงพ่อตายแล้วศพเอาไว้ร้อยวันเฮียเพียรวิทย์ก็นอนใต้โลงทุกคืนไปถามดูดิไปเที่ยวบาร์เที่ยวเทคกับผมอ่ะกลางคืนไปไหนกลับวัดไปนอนกับหลวงพ่อหรือเปล่าตอนยังเด็กๆรุ่นอ่ะไปเที่ยวบาร์เที่ยวคาเฟ่กันนะโรงแรมสตาร์ระยองอ่ะไปถามดินี่เพียรพระเปล่านะใครสร้างขุนแผนน่ะไม่ใช่เพียรวิทย์เหรอนะใครสร้างเจริญพรน่ะไม่ใช่ชินชรไม่ใช่ชินพรเหรอใครปั๊มเหรียญลงยาเหรียญอะไรต่างๆเนี่ยใครทำนะไม่ใช่วรเทพเหรอหรือจะเอากิ่งก็ได้อ้าวกิ่งกับพี่หมอนเนี่ยนะกับหมอนราชธรรมเนี่ยเจ้าของโรงหล่อเนี่ยถามว่าเล่นพระหรือเปล่าล่ะฮะเล่นพระทั้งนั้นนะครับรวมไปนู่นเลยอาจารย์ฟันนะอ้าวเกษมงามเอกปิยะงามเอกพวกนี้สะสมพระเครื่องนั้นปิยะเนี่ยมีสมเด็จเป็นร้อยองค์นะพี่ชายเกษมเนี่ยเกษมเองกับพระเก่าเต็มกระเบื้องนะเพราะรักพระเล่นพระไงถึงสร้างพระนะครับคุณไม่พูดอะไรว่าเสียนพระสร้างพระแล้วคุณไม่เล่นถ้าคุณไม่เล่นคุณต้องเลิกไม่เลิกก็คุณต้องเล่นพระกุเพราะพระกุไม่รู้ใครสร้างเอาง่ายๆนะคือพวกนี้เข้าข่ายอคตินะครับตัวเองไม่มียาธรรมประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือว่าตื่นไปหมดอ่ะพระเสียนพระสร้างพระใหม่เนี่ยนะต้องรวยเราอะไรคิดอ่ะการสร้างพระใหม่เขาต้องมีเจตนาขออนุญาตวัดเนี่ยวัดเขาไม่ได้คุณสร้างฟรีหรือว่าเออมึงอยากทำไปเงินเราไปเลยนะอย่างนั้นหรือเปล่าวัดไหนมีช่วยบอกผมทีนะครับคือทำอย่างเขาไม่ได้แล้วก็จะออกทรงแบบนี้แต่เราไม่ว่ากันหรอกมันเรื่องของเขานะครับเรื่องของเราก็ต้องดูว่าหลังจากได้เงินแล้วเนี่ยหลังจากพระเรายอดไปดีขนาดนี้แล้วเนี่ยศาลาเขาจะเป็นยังไงเพราะอย่างนั้นกันดีกว่าเออก็เขามีปลุกเสกสามวาระคุณก็ดูไว้ดิจบวาระปั๊บส่งของเสร็จแล้วคุณก็ดูดิว่าวิหารเนี่ยศาลาเนี่ยเฉลิมพระเกียรติเนี่ยเขามีช่างมาทำไหมเขามีคุณตรวจสอบได้นี่นะวัดเขามีคณะกรรมการมีผู้ตรวจสอบมีทุกอย่างก็ไม่ได้เลอะเทอะแบบอะไรที่คุณคิดนะครับไม่ใช่วัดข้างบ้านคุณซึ่งเจ้าวาดเป็นพ่อคุณจะได้ไปขอสร้างง่ายๆแล้วก็แบ่งกันพ่อลูกเลยอย่างนั้นไปอีกเรื่องนึงนี่วัดเขามหาชนนะครับคนทั้งโลกรู้จักนะครับวัดบางคานวัดเฮียนเรลามนะครับบางครั้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะผมจะบอกให้ฟังนะครับคนสร้างที่ดีหรือว่าคนสร้างที่เรียนเขาได้ชื่อได้เกียรติยศที่ผมอยากสร้างแล้วผมก็อยากจะทำสักรุ่นที่ดูแล้วแบบอีก10ปีข้างหน้ามันมีเสน่ห์นะเหมือนอย่างเรายอมรับหลวงปู่ทิมเนี่ยบอกได้เลยถามหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ไหมหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์มากแต่ถามว่างานเนี่ยก็ต้องยกผลประโยชน์ให้พี่ชินพรกับพี่วรเทพแม่งออกแบบล้ำอนาคตมา50ปีนะถามหน่อยดิว่าเหรียญเสมาลงยามีใครฆ่าเขาได้มั่งไง3ชั้นประกบเนี่ยโรงงานไหนทำได้ไหนลองทำให้ดูสิผมก็อยากทำนะแต่ผมคุยไปแล้วหลายโรงงานเดี้ยง1ทำไม่ได้สวยอย่างเขา2แพงถ้าทำก็ต้องแพงหลายอย่างทำให้เราทำไม่ได้นั่นบ่งบอกเลยว่าเขามีความคิดความรู้สึกที่ล้ำอนาคตไปไกลมากนะครับ
มีปะก้นมีเงินมีทองคำมีทองแดงกิ่งเห็นไหมเหรียญก็มีหลังนวะหลังเงินหน้าทองคำมีลงยาโอ้โหเราสมองส่วนไหนคิดเนี่ยเพราะไม่คุณล้ำไปขนาดนั้นน่ะขอโทษนะครับพวกนี้ไม่ใช่วิศวะนะพวกนี้ไม่ใช่นักจินตนาการเป็นนักเลงพระเป็นเซียนพระคุณเข้าใจที่ใหม่นะอย่าดูถูกเซียนพระว่าสร้างพระเพื่อประโยชน์ไม่ใช่หรอกครับเขาเล่นพระนะเขาต้องมีความสำนึกมีสามัญสำนึกว่าสิ่งที่เขาได้รับสิ่งที่ประโยชน์ที่เขาได้รับเนี่ยเขาจะต้องชดเชยทดแทนกับวัดวารามหรือกลับคืนสู่ศาสนาอย่างไรคุณก็คือผู้ฉกฉวยที่เข้ามาเอางานเอาสินค้าเข้าไปเล่นไปซื้อไปขายแต่ไม่ได้เคยคิดถึงวัดไม่ได้เคยคิดถึงอะไรคิดถึงแต่ตัวเองไงมีจังหวะมีเวลาก็ด่าชาวบ้านเขาด่าคนสร้างนะด่าวัดนี่เข้าขายแบบมือไม่พายเอาเท้าลาน้ำแต่ถามว่ามีผลไม่มีหรอกเล่นพวกด่าด่าวันนึงก็แอบซื้อนะโอ้ยเซียนพระสร้างพระใหม่ผมไม่เล่นก็มึงแน่จริงอย่าเล่นปู่ทิมเพราะปู่ทิมกูไล่ได้ทุกคนว่าใครสร้างนะถามว่าวัดไหนที่เซียนพระไม่ได้สร้างในช่วง50ปีที่ผ่านมานี้ระดังไหนบอกหน่อยดิหลวงพ่อสร้างเองนะแบบอัดดินอัดผงอยู่วัดแล้วดังได้ไหนหาให้มาหน่อยดินะครับหลวงพ่อเอียเนี่ยเซียนพระ 90% เลยเดี๋ยวฮอเฮียเล็กนะแล้วรวมทั้งอีกหลายเฮียที่ผมรู้จักอ่ะเซียนพระทั้งนั้นนะครับวิจิตการพิมพ์นี่นะเฮียเล็กปืนตื้อสันอย่างนี้เดี๋ยวฮอตอกเท็กซัสนะพวกนี้ลูกศิษย์หลายหลวงพ่อด้วยแต่ศรัทธาหลวงพ่อเอียมากเลยทำสร้างให้หลวงพ่อเอียเยอะถ้าเซียนพระไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเซียนพระไม่เข้าไปชักจูงไม่มีทางดังหรอกนะครับนอกจากพักครูนะแต่ครูมาแล้วก็เล่นกันไปนะครับ ผู้เรียนฟังให้เฉยไม่ได้ไปซีเรียสด้วยเลยครับเพราะยอดเขาไปทุกวันแล้วพวกนี้ก็อย่างที่ผมบอกไงคุณอย่าเช่าเลยเพราะคุณเช่าอ่ะคุณก็เช่าตัวย่อยๆถูกๆไอ้เรื่องจิตใจทำบุญอย่างคนอื่นเขาอยู่ 500,000 ล้านนึงแบบ5ชุด10ชุดไม่มีทางหรอกนะครับคนศรัทธานั่นแหละที่เขาจะกล้านะครับทองคำเนี่ยจองที10ชุดเนี่ยอย่างนี้เขามาได้แรงศรัทธาเขาศรัทธาหลวงพ่อเอียเขาเลยไอ้ก็ศรัทธาหลวงพ่อเงินเขาเลยศรัทธาผมเขาชอบผมตรงนั้นเออเอียรักแม่งเป็นเซียนมันทำพระสวยแค่นั้นแหละแต่ถามว่าคุณสมบัติของความสง่างามความมีศักดิ์ศรีเนี่ยอยู่ที่วัดล้วนๆจะวาดเจตนาดีจะไปสร้างศาลาจะรักแม่งหาแบบมาเยี่ยมยอดพิธียิ่งใหญ่นะใครใจจะรักแม่งกล้าออกเออเขาดูที่ชิ้นงานแล้วเขาก็ความศรัทธาที่องค์หลวงพ่อเขาถึงกล้าเอาผม10ชุดเอาผม20ชุดถามว่าคุณเนี่ยศรัทธาก็ไม่มีคิดอย่างเดียวกูทำไงกูจะซื้อแล้วไปขายได้นะไอ้ขั้นจะซื้อกับกระดาษปากไงด่าเขาไปเยอะเขาไม่กล้าซื้อนะแต่เชื่อเถอะพอหลุดวัดมาแล้วแพงมึงก็แอบไปซื้ออยู่ดีนะครับไอ้ประเภทเก็บตัวกินไข่นะครับแล้วเถอะทีนี้พูดให้ฟังนะไม่ได้ด่าว่าแล้วเพราะคนอย่างนี้ผมไม่เสวนาด้วยอยู่แล้วมันนะจะเสวนาจะพาลานังคบคนพาลกันชิบหายทั้งชีวิตไปไกลๆชีวิตเลยอย่างนั้นน่ะนะครับเพจไหนก็แล้วแต่จะเป็นเซียนพระรุ่นเก่ารุ่นใหม่คุณสร้างเถอะถ้าคุณสร้างด้วยใจบริสุทธิ์มึงไม่เสริมไม่เกินนะประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยชรวนมนต์สารสุดยอดพิธีมันยิ่งใหญ่ผู้ศรัทธาทั้งนั้นนะไอ้ที่ไม่แฝงไม่ใช่อะไรหรอกเพราะมันไม่ได้โชว์นะถ้าเอามาแฝงแล้วโชว์ได้ก็จะแฝงโอ้โด่งดังมากคนพูดถึงทุกวันก็แฝงแต่ที่ไม่แฝงก็เพราะว่ามีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อต่างๆอยู่ในใจอยู่แล้วหลวงพ่อเงินเนี่ยที่ไม่แฝงเพราะอะไรเพราะที่ผ่านมามันก็หาไม่ได้ไงพอได้มากระโดดก็ซื้อไปแต่คุณมาล้วงคอผมเนี่ยว่าผมมีหลวงพ่อเอียไหมถ้าไม่มีให้ตัดคอเอาเออจะไปยากตรงไหนอันนี้คือความศรัทธาที่มีมาแต่เด็กแค่นั้นเองจะถูกจะแพงก็แฝนทั้งนั้นน่ะเดี๋ยวละ200 300ก็แฝนสมัยก่อนผมซื้อผ้าล้มเด็ดองค์ละ3 4ล้านโอ้โหแม่งซื้อผ้าหลักล้านขายผ้าหลักล้านแต่สึกใช้ผ้าหลักร้อยเอ้าก็ศรัทธาไงแล้วที่ลึกไปกว่านั้นผมแฝนลูกพ่อลูกแม่ผมอ่ะเออลูกไม่เห็นมีใครมาด่าผมอีกศรัทธามันห้ามไม่ได้หรอกมันอยู่ที่จิตศรัทธาว่าเราศรัทธาแค่ไหนผมเคยเปรียบเทียบไว้หลายๆอย่างเมียคุณเป็นนางงามคุณแต่งมา20ล้านเมียผมแม่งตาเขพาหนีมาด้วยกูก็เมียกูสวยที่สุดมึงจะทำไรอ่ะ
มันก็ศรัทธาใครศรัทธามันรักใครรักมันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นตัวกำหนดของมันในตัวในใจอยู่แล้วแต่คุณไม่ควรไปก้าวล่วงเขานะอันจะสร้างพระต้อมจะสร้างพระผมจองได้ผมก็จองผมใช้ได้ผมก็ใช้ผมไม่ได้ไปว่าคนเราทำไงอะไรงั้นคุณเอาไปทำอะไรคุณไปทำสาธารณประโยชน์ไหมเดี๋ยวต้อมก็ไปซื้อรถให้โรงพยาบาลซื้อนู่นซื้อนี่คุณต้องดีใจกับเขาเพราะเราไม่มีปัญญาซื้อไอ้เนี่ยเราเป็นเงินต่อเติมไปซื้อน็อตซื้อตะปูให้เขาแค่นั้นเองนะอย่างนั้นเขาไปทำอะไรอ่ะทำช่วยเหลือโรงเรียนทำโรงเรียนช่วยนู่นช่วยสาธารณประโยชน์ทั้งนั้นให้ไปเถอะไปโถไปอคติไปคิดเยอะเออคิดอะไรคิดให้ชาวบ้านเขามองเราไอ้ยี่ประสาทแล้วมือไม่พายเท้าวาน้ำไม่ยกย่องแต่มึงเหยียบย่ำทุกวันบ้าแล้วดีถึงดีดีวะเนี่ยผมไม่เอาครับอะไรที่ไม่ชอบก็เดินห่างๆหนีไปละอะไรที่รักที่ศรัทธาก็บูชากราบไหว้เยอะแยะพระในบ้านนะเป็นแสนแสนองค์มีทั้งองค์ละ3บาท5บาท10บาทก็รูปเคารพนะยกไว้ที่สูงสูงนะครับบ้าน5ชั้นวางไว้ชั้นไหนก็ได้ศรัทธาเคารพผมนอนชั้นล่างผมไม่นอนชั้นบนเพราะพระผมอยู่ข้างบนหมดนะครับผมไม่นอนเหนือพระผมนอนใต้พระนะครับพระเนี่ยจะต้องอยู่ระดับบนไปหมดไม่มีหิ้งพระไม่มีห้องพระก็หลวงพ่ออยู่ไปอยู่ชั้น4ชั้น5ชั้น3ชั้น2อยู่ไปชั้นล่างผมนอนไม่เป็นไรนะครับมันจะเป็นราศีกับตัวเองนะครับครูบาอาจารย์ครอบคุมอยู่ทั่วบริเวณนะครับไม่มีปัญหาโจรก็ไม่เข้านะผู้ร้ายก็ไม่มีหาแล้วก็ไม่มาผมก็นอนกับพระไม่เห็นเป็นไรเลยสวัสดียามเช้าครับพี่จุ้ยพี่คมสันสวัสดีครับพี่ชัยวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกับเพื่อนทุกท่านนะครับเช้านี้ก็มองไปก็ตลกดีเหมือนกันหมอกลงเต็มเลยแต่แบบเปล่งเลยก็ได้ว่าจะไล่อยู่ข้างบนห้องไล่ไม่ได้แล้วลืมขาตั้งตรงมาที่รถก็ไม่เจอแต่จะลืมไม่ลงงานนะครับพระเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวนะครับในขณะเนี้ยที่ผมกลับไปกรุงเทพกลับขึ้นมาเนี่ยเขาก็หล่อไปแล้วเฉพาะตอบเล็กกระจอบใหญ่ก็รวมพันองค์เมื่อวานก็เลยถือโอกาสนั่งตอกโคตรไปเลยตอกเฉพาะโคตรไว้ก่อนนะเลขค่อยลันที่หลังอันนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำเลิกหรือพิงโกน้ำเลิกพิงโกจบแล้วรอกล่องอย่างเดียวช่องไปเจอกันที่วัดรถกล่องที่มาถึงที่โรงงานเนี่ยดูแล้วมันอึดอัดขัดใจไหมมันก็ยู่ยู่ย่นย่นคือความเร่งหรือไงเราไม่รู้นะแล้วก็บางแล้วก็กล่องเนี่ยบางทีมีถลอกผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าแคนเซิลเนี่ยอีก2วันทันไหมจำนวนกล่อง500กว่าใบเนี่ยทันไหมเขาก็บอกได้เอาถ้าได้นะวันที่10มาเจอกันที่วัดนะเดี๋ยวกูจะหอบพระทั้งหมดลงไปกูเอาช่างจากโรงงานลงไปด้วยยอมเสียค่าจ่ายเพราะมันต้องไปซีนพอปลุกเสกลงอัคระเรียกยันเรียบร้อยเข้ากล่องแล้วซีนรถส่งคือวันที่11เนี่ยผมยังอยู่พิจิตรนะครับเพราะว่าเป็นกฐินหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษสวรรค์ผมกราบรัตนาแล้วคุยกับท่านแล้วว่าผมไปแน่นอนหลวงพ่อพระสิบเราอยู่วัดมังคาร11เราก็อยู่ร่วมงานกฐินเขาเลยเพราะว่าหลวงพ่อพิมพ์นี่ก็ไปช่วยเราทุกงานอ่ะงานปลุกเสกนี่มาทุกครั้งเหมือนกันไม่กระทั่งหลวงพ่อเอียที่แล้วก็หลวงพ่อพิมพ์ก็ไปสุดยอดพระเหมือนกันนะองค์เนี่ยโอ้โหน่ารักมากแล้วหลวงพ่อช้างก็มาอะไรก็มาโอ้ผมบอกแล้วผมปลื้มอ่ะปลื้มมากๆด้วยนะครับปลื้มแบบสุดชีวิตดีกว่าแล้วมาคุยกับท่านเจ้าวาดบอกพิธีสุดท้ายเนี่ยขอเป็น31ทะลุ1ได้ไหมเอาเลยโยมรักโอ้โหเหมือนอะไรที่แบบเสียเท่าไหร่ก็ยอมอ่ะนะความรู้สึกจริงๆบอกกันเลยตอนนี้ขอแค่นี้ของงานออกมาแบบเป็นประวัติศาสตร์จริงๆอ่ะแค่นี้จะจบไว้ในประวัติศาสตร์เพราะทุกอย่างมันจะเป็นภาพติดเหตุการณ์ในวัดทั้งหมดนะครับได้ช่างภาพอย่างเคียงนะอาจารย์ตะคามเนี่ยช่างภาพบ้านนอกนี่ไปถ่ายรูปเกี่ยวกับงานพิธีที่กระบี่มาแล้วก็ตีดิ่งขึ้นไปเมืองเลยเอ๊ะตีดิ่งขึ้นไปหนองบัวลำพูไอ้ที่ฆ่ากันหลายๆศพอ่ะไปถ่ายภาพคนนี้เก็บภาพแต่ละช็อตนี่ทีเด็ดมากนะครับคนนี้ก็มนุษย์สังคมเหมือนกันทำเพื่อสังคมอย่างเดียวตู้ปันสุขใครทุกข์ใครร้อนเดี๋ยวหาเงินช่วยชาวบ้านอีกแล้วโอ้โหก็เรียกว่าคนเราเจตนาดีนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยศรัทธาเหมือนเป็นกระบอกเสียงเหมือนเป็นมือไม้คอยหยิบยื่นนะเราจะทำบุญก็ไม่รู้จะไปบริจาคยังไงผ่านตู้ปันสุขนี้ไปก็ถึงแน่นอนนะครับเคียงเนี่ยนะช่างภาพบ้านนอกขอโทษนะครับไม่ใช่เหตุการณ์ตกเห็นใจนะคุณต้องเข้าใจนะเจ้าของโรงสีนะครับโรงสีที่ใหญ่ที่สุดในประจันตคามเลยดีกว่า
หรือว่าเขตโซนปจินบุรีสระแก้วเลยดีกว่าใหญ่คุณค่าหลายร้อยล้านนะครับโรงสีเขาไม่มีเหตุอันควรที่จะต้องมาเอาเงินคุณไปให้คนนั้นคนนี้หรอกครับมันเป็นเพราะใจรักและใจศรัทธาไงคิดว่าตัวเองทำได้ก็เลยทำนะครับแต่ถามว่าเขาอยากได้เงินพวกคุณเหรอเขาไม่อยากได้หรอกเขาเงินเขาเหลือเฟือนะครับพี่น้องเขาอยู่อเมริกาเยอะแยะหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมองเจตนาแต่ละคนไม่เข้าใจนะครับเหมือนการสร้างพระครับคุณต้องมองลึกๆเข้าไปอันก็มีเงินเป็นพันล้านนะต้อมก็มีเงินเป็นร้อยล้านนะครับส่วนรักสีเกตไม่มีขนาดนั้นแต่ผมบอกคุณเลยว่าผมก็อยู่ของผมแบบง่ายๆอยู่แล้วไม่ต้องกระเสือกกระสนแล้วครับแต่ถามว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยมึงจะไม่ทำบุญสุนทานมึงจะไม่คิดจะทำอะไรที่มันเป็นเก็บประวัติมั้งเหรอแค่นั้นเองแต่ผมมันไม่ใช่ราชการท่านผู้ใหญ่ผมมันไม่ใช่พ่อค้านักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเพราะนี่ให้ผมไปทำอะไรอ่ะที่มันจะสร้างชื่อเสียงสร้างเกียรติยศให้ผมอ่ะผมเล่นพระผมก็ต้องสร้างพระไงเข้าใจนะเออแล้วสร้างพระเนี่ยทั้งชีวิตมึงอ่ะจะทำให้ดีๆที่สุดในชีวิตสักครั้งได้ไหมอาจจะเป็นการลงทุนแบบเสียหายไปเลยเงี้ยสัก3ล้าน5ล้านเนี่ยมึงจะเจ๊งหรือไงถ้ามึงจะเจ๊งมึงก็อย่าทำแต่ถ้ามึงคิดว่ามึงผ่องตรงนี้ออกไปสัก3ล้านแล้วชื่อเสียงกิตติยศมึงเนี่ยมันจะดังไปตลอดชีวิตมึงจนกระทั่งมึงตายลูกเต้ามึงโอ้ยอ๋อนี่พระเฮียรักสร้างพระพ่อมันสร้างอะไรเงี้ยเออพระเพื่อนกูสร้างอะไรแบบเนี้ยนะผมอยากได้ยินแบบนี้ไงผมกล้าทำไงงานใหญ่ระดับเนี้ยนะกล้าเชิญพวกมหาเศรษฐีระดับประเทศพวกผู้ใหญ่ที่ทุกคนต้องรู้จักอ่ะเชิญมานะครับหลายๆท่านเชิญมาคณาจารย์นี่ดังระดับประเทศเนี่ยองค์นึงใส่ซอง 20,000 30,000 เนี่ยคุณคิดว่า20 30องค์เป็นเงินเท่าไหร่คุณช่วยเอาตัวเลขไปคิดก่อนแล้วคุณค่อยมาคิดถึงผลประโยชน์เอานะครับถ้าคุณกล้าลงทุนขนาดนี้ก็ทำบ้างสิผมก็อยากสนับสนุนมานะครับแล้วชิ้นงานที่มาทำเนี่ยสุดยอดไหมเออถ้ารูปหล่อระดับยอดจอบระดับยอดนู่นระดับยอดทำสิครับอย่ารออะไรทำเลยถ้าทำได้วัดอนุญาตคุณไหมล่ะเออถ้าเขาอนุญาตคุณก็ทำสิมีหลายหลายคนบอกโอ้จะรักแม่งมึงแน่เว้ยมึงขออนุญาตวัดนี้ได้ร้อยคนพันคนก็ไม่ขออนุญาตไม่ได้ท่านไม่ได้หวงหรอกท่านก็อยากให้ทำทั้งนั้นน่ะท่านจะรู้เจตนาถ้ามึงทำประโยชน์ส่วนตัวใครไปให้มึงเล่าเออวัดเขาไม่ได้แล้นแค้นขนาดนั้นเขาก็ทำเขาเองขายเขาเองได้เพียงแต่ที่เขาต้องให้เซียนทำเพราะว่ามันแยกแยะได้ว่าสวยไม่สวยเป็นยังไงหลักการเป็นยังไงมีการจอยกันคุยกันหลวงพ่อท่านจะมาเก่งแบบการตลาดการค้ามันไม่ใช่นะเขาก็มีอย่างเดียวว่าอิทธิฤทธิ์พุทธคุณหลวงพ่อฝ่ายสงฆ์หลวงพ่อนิมนต์ให้ผมเลยเอาเต็มกราฟวัดไหนก็ได้วัดไหนดีวัดไหนดังหลวงพ่อเกี่ยวถึงโยงถึงหลวงพ่อเรียกให้ผมส่วนผมจะเอาพิมพ์ดีที่สุดเนื้อดีที่สุดนะใช้ต้นทุนมากที่สุดไม่เป็นไรผลประโยชน์จะตามมาถ้าทุกอย่างมันครบวงจรนะครับเอาแบบนี้เขาเรียกว่าจอยกันถูกตัวจี้ปักถูกขั้วนะครับเออนั่นอย่างชาร์จแบตเนี่ยแม่เอ้ยสายปลอมมาชาร์จแม่งวันนั้นคืนได้13แบตเข้า13เนี่ยพอชาร์จตัวจริงเข้าไป10นาทีไป50มันต้องอย่างนั้นเจตนามีแค่นี้แหละครับสวัสดีจ้าทำอะไรต้องชัดเจนตรวจสอบได้นะต่อโค้ดละเลขคุณสอบผมได้ทุกกรณีเลยนะอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้อาจจะตอบคำว่าพิเศษไว้ไม่เกี่ยวกับใครแล้วคุณก็ไม่ต้องไปตกใครอันนี้มันของแจกผู้ใหญ่ถ้ามาหลุดรอดไปหาคุณก็ขายคืนผมดิถ้าคุณไม่เอาแค่นั้นเองยกหูกิ้งเลยอาจารย์เออผมไม่ได้คำว่าพิเศษมาว่าเอาคุณมาขายคืนผมเลยเออก็บางทีมันหลุดไปมีอันนี้เราคุยกันไว้ก่อนนะช่วงจังหวะนัวเนียนุงนางใส่กองเนี่ยมีสิทธิ์ถามว่ามีไหมมีถ้ามีก็เอามาถ้าไม่เอาก็แค่นั้นเองนะครับคุยกันตรงๆลูกผู้ชายนะครับแก้ผ้าเล่นไปเลยร้อนบอกร้อนหนาวบอกหนาวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นิติกรนะครับใช่ทำทุกอย่างมันอยู่ที่เจตนาผมบอกเล่นเลยคุณทำอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเจตนาคุณไม่บริสุทธิ์ถ้าคุณรอดได้ก็แน่แล้วแสดงว่าบุญเก่ามึงเยอะนะครับผมเห็นไม่เยอะนะครับที่หลอกขกเข็กปี55ได้เงินเยอะ150กว่าล้านพร้อมที่จะทำศาลาเฉลิมพระเกียรติให้สมบูรณ์แบบได้แต่เกิดกรณีวิพากษ์เงินไม่เข้าใครออกใครไงเพราะตอนนั้นคือหลั่งไหลแล้วเข้าไหลสายมันไม่ได้แบบเราอย่างผมยอดจองเงินอยู่กับผมนะเดี๋ยวอย่างไรเปิดจองเสรีเงินอยู่กับวัดไม่เป็นไรนะครับแต่นี่แบบเอาคณะกรรมการมาร่วมกันมันหลายคนก็หลายความคิดไงแล้วพอเงินเข้าแล้วไม่ออก
พอจะเบิกซื้ออะไรเบิกไม่ได้ทำไปทำมาคนนั้นหนีคนนี้ยอกเอาเป็นปัญหาฟ้องร้องกันยาวเหยียด10ปีที่ได้เงินแล้วทำอะไรไม่ได้เลยผลสุดท้ายเงินก็ไม่รู้อยู่กับใครนะพอเป็นคดีความจบสิ้นหนึ่งเจ้าวาดองค์เดิมมรณภาพที่เหลือปปช.ไปตรวจสอบต้องไปตามยึดทรัพย์คุณเชื่อหรือยังว่าสิ่งนี้มันไม่โปร่งใสอะไรมันจะเกิดขึ้นแต่ของเราเนี่ยร่วมจัดสร้างร่วมอะไรแล้วผมก็จะเรียนเชิญทุกคนไปร่วมดูการสร้างหรือถ้าเสร็จเร็วก็ไปร่วมฉลองกันไงศาลาเฉลิมพระเกียรติไงจะไปยากตรงไหนล่ะผมไม่ทิ้งนะผมจะต่อยอดผมไปเรื่อยนะผมอาจจะไม่ได้สร้างอะไรอีกแล้วในเรื่องของวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินเนี่ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าเราต้องมีฉลองครับเนี่ยไปยืนดูเงินของเราคนละแสนคนละ 5,000 คนละ 10,000 คนละ 2,000 นะมาดูนี่สดใสซับซ่าต้องอย่างนั้นนะครับเอาเถอะไม่ตายแล้วก่อนแล้วเรามาดูกันคุณสำราญสวัสดีนะครับคุณสมปองสวัสดีครับคุณต้องเข้าใจนะครับคำว่าพระภิกษุพระสงฆ์พระคณาจารย์แต่ละรูปแต่ละท่านถ้าจริยวัตรงดงามประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมพวกเราเนี่ยจะมีเทพเทวดาปกป้องคุ้มครองสังเกตนะครับบางครั้งเรามองพระภิกษุบางรูปแม้แต่ชราภาพมากแต่วันนะท่านแต่งตังออร่าท่านออกให้เห็นเลยถือพันละอารามดูแล้วเกิดศรัทธามองแล้วเกิดปิติกราบลงไปไหว้ลงไปมีความรู้สึกว่าอบอุ่นชื่นใจนะแต่บางรูปมองไปแล้วเคอะคละดูไม่น่ารักอ่ะการวางตัวจริยวัตรไม่งดงามนะอย่าไปล้อเล่นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนรูปหล่อรูปปั้นเนี่ยแม้กระทั่งองค์พระประธานบางวัดเข้าไปเนี่ยดูใบหน้าท่านอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสบางวัดเข้าไปเนี่ยเรารู้เลยวัดเนี่ยอึมครึมแล้วใบหน้าท่านจะออกดุอ่ะรูปหล่อพระเงินเนี่ยมองทีไรเนี่ยมองก็เหมือนคนดุนะแต่แฝงความเมตตามีอมยิ้มมีลักษณะแบบผมไปกราบท่านผมรู้เลยว่าท่านปิติท่านบอกว่ามาแล้วลูกศิษย์ท่านมาแล้วคนที่จะทำศาลาท่านมาแล้วอะไรแบบนี้ถ้าผมพาท่านธีรพลไปกราบเอารูปหล่อที่เป็นต้นแบบไปวางหน้าตักท่านขนลุกสู้เลยมีความรู้สึกเหมือนท่านรับรู้บางเรื่องเนี่ยคุณจะว่าผมเพ้อเจ้อก็ได้นะแต่คุณดูดิไล่มาตั้งแต่ต้นเนี่ยผมไม่มีอุปสรรคเลยนะครับทุกอย่างเป็นไปตามล็อกหมดแล้วภาพผมเสร็จทันล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยเพราะณวันนี้ผมก็นำทีมไปแล้วอย่างละเป็นพันนะครับจะจอบเล็กจอบใหญ่รูปหล่อที่ตายนำทีมเป็นพันแล้วพนักงานผมเนี่ยปิดโรงงานนะไม่รับงานอื่นนั่งตอกโค้กกันปุ๊บไป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 โค้กเนี่ยใช้ตอกแต่ตัวเลขจะใช้เลเซอร์ชุดล่างเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าตอกเลยพื้นที่มันจะไม่พอเลข3ตัว4ตัวมันจะล้นใช้เลเซอร์ยิงแต่โค้กเป็นตัวเอกเป็นตัวบังคับไว้ส่วนเนื้อล่างเนื้อบนจะบังคับอยู่ชุดทองคำก็จะมีอาจจะมีเลเซอร์คำว่าทองคำไว้ชุดเงินก็จะใช้คำว่าเงินไว้คือแบ่งไว้เลยว่าเงินองค์นี้อยู่ในชุดเงินองค์นี้อยู่ในชุดทองนะครับจะไม่ให้เจือปนกันเลยวันข้างหน้าเวลาคุณจะเล่นคุณจะแยกระดับอะไรก็เรื่องของคุณนะครับกรรมการก็คือกรรมการนำเลิกก็คือนำเลิกพิเศษก็คือพิเศษแยกเราหมดคุณจะไม่มาเจือปนกันเลยนะครับถามว่ายุ่งยากไหมยุ่งยากมากแต่ถามว่าสบายใจไหมโคตรสบายใจเลยนะคุณด่าผมไม่ได้แม้แต่เรื่องเดียวเลยนะครับจะหลุดจะหลงยังไงก็อยู่ที่คุณจะรองรับเฮ้ยฉันได้กรรมการมาฉันดีใจกูไม่คืนเว้ยของน้อยอย่างเงี้ยอันนี้มันเรื่องของคุณนะครับเราไม่ว่าแต่ถ้าอะไรที่มันผิดพลาดหลุดไปคุณไม่เอาคุณคืนเลยรับเงินกลับคืนไปนั่นคือเจตนาของเรานะครับเพราะบางทีทำพะเยอะๆผมคนเดียวเนาะแล้วก็โรงงานเขาจะไม่สนใจผมหรอกเขาอยู่ที่ผมมาสั่งอะไรนะครับส่วนเรื่องพิเศษอะไรส่วนตัวเขาจะไม่ยุ่งกับผมอาจารย์ครับมีเท่านี้อันนี้หลอกเกินไว้เผื่อการเสียอาจารย์จะเอาไหมถ้าไม่เอาผมจะหลอมอย่างเงี้ยมาหาเจ้าภาพเอาไหมเอาก็เก็บขึ้นแต่ตอกเลขต้องตอกคนละตัวนะอย่างเช่นว่าเขามี111องค์เนี่ยอันเนี้ย
ผมจะตอบ999ไปเลยนะมันไม่เกี่ยวกับใครอย่างเงี้ยเอาไหมเอาก็เอาไปคือคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะมานวลในชุดของเขาอย่างเงี้ยแต่เป็นพิเศษนะครับหรือไม่ตอบก็ตอบคำว่าพิเศษไปมี9องค์อย่างเงี้ยอันนี้พิเศษก็คือเบียร์นะครับท่านนะครับแค่นี้เพราะเราให้เป็นเงินไม่ได้ไงผู้หลักผู้ใหญ่ต้องให้เป็นพระให้เป็นพระถ้าเรามายุ่งกับส่วนจองเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวตัวเลขในตัวจองเนี่ยมันหายอย่างเราจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยเราจะไปเลขเรียก13เหรอเราก็ต้องหยิบ1หยิบ9ให้เขาแล้วก็รู้สึกของคนจองอ่ะคนจองบอกกูก็ไม่ได้เหมือนเดิมอย่างเนี้ยก็อย่าหาทำนะขึ้นมาดีแล้วก็อย่าลงท้ายชั่วแล้วกันแค่นั้นเองคุณก็ทำพิเศษสินะในเมื่อพระยังไม่พุทธพิเศษคุณก็ทำพิเศษมาดิอย่างละ9องค์อันเนี้ยคุณก็แจกผู้ใหญ่ไปไม่ได้ซื้อขายไม่มีใครก็ด่าคุณหรอกไม่ตอบเลขก็ได้หรือจะตอบ99ก็ได้ให้แม่งส่วนตัวไปเลยนะแต่ส่วนใหญ่ในความรู้สึกผมก็ไม่ต้องตอบนะคุณจะได้ไม่ต้องมาเกี่ยงมันฉันจะเอา99ฉันจะเอา9ฉันจะเอา1แม่งตอกแต่ตอกเขาพิเศษนี่เดี๋ยวรับไปเลยพิเศษไม่เกี่ยวกับใครอย่างเงี้ยหรูหราหมาเห่าไปเลยผมมาไม่ได้ทั้งนำเลิกไม่ได้ทั้งพิ้งโกถ้าอยากได้ก็ต้องออกมาวิ่งสู้ฟัดกันรอบต่อไปเพราะถ้าเราสร้างเองกักเองคนจองก็จะเสียความรู้สึกเบอร์หนึ่งไม่ตกถึงชั้นเบอร์เก้าไม่มาถึงเราเอาเป็นว่าถ้าหลังจากวันที่12ไปแล้วของถึงมือแล้วโชว์หน่อยแล้วกันใครเบอร์เก้าใครเบอร์หนึ่งใครเบอร์99โชว์มั่งแล้วกันลงมาในโพสต์เลยนะเออมีตัวเลขมีคนสวนมาเพี้ยงตั้งพงเพงสนุกกันไปคือผลงานดีแล้วพิธีดีแล้วทุกอย่างดีแล้วก็อย่าหาข้อบกพร่องที่แม่งเขาด่าได้อย่างเช่นว่าเลขหายไอ้เหี้ยเลข1ไม่มีเลข9ไม่มา99ไม่เห็น1 2 3ไม่เจออย่างนี้ก็เข้าขายแล้วนะมันจะไปไหนนอกจากผู้สร้างหยิบขึ้นเพราะฉะนั้นก็อย่าไปหาทำมันไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องทำกันนะไอ้คนทำมันมีแต่คนอย่างผมไม่ทำเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรผมเลยถ้าผมจะมาขายมากกว่าชาวบ้านก็สัก 5,000 หมื่นผมว่าผมรอท่านแพงแล้วผมขายสัก20ชุดไม่ง่ายกว่าแล้วมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ธุระที่เราต้องไปทำขนาดนั้นนะผมก็ซื้อพระเก่าขายพระเก่าผมสั่งสนานถ้าหลวงพ่อรุ่นนี้ดังผมก็ซื้อรุ่นนี้ด้วยไม่ต้องกลัวหรอกผมไม่ทิ้งคุณแล้วกันแพงเมื่อไหร่ก็ขายผมอะมาเหอะผมก็ซื้อขายย้ายโอนไลน์ไปขายไปบางคนจองไม่ทันก็มาซื้อตอนแพงก็ไม่ว่ากันนะครับทุกคนรู้แล้วแต่มีความสุขหมดเวลาของแพงนะครับต้องโชว์นะพี่น้ำใจได้ไอแจกอย่างเดียวเลยผมเข้าใจเฮียแต่ชุดที่จองมันจะมาแจกยังไงอะเฮียจองไว้พันชุดหรือไงล่ะไอของที่เขาแจกไปคุณก็แจกมันก็ดีแล้วนั่นเป็นอานิสงส์ส่วนตัวกำไม่ให้3องค์5องค์เฮียจะแจกเฮียจะส่งไปเนี่ยอันเป็นอานิสงส์ชื่อเสียงเฮียกระจองกระจายผมเองก็โพสต์กันเรื่อยกราบขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีเฮียสิงโตอย่างนี้ก็รู้แล้วว่าแจกเขาไปฟรีนะครับก็ยังไงก็อย่าแจกทั้งหมดกันแล้วกันเดี๋ยวเวลาถึงเวลาเขาแพงแล้วก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะครับผมก็ให้เท่าที่ผมไม่ได้เพราะนั้น3คนนี้2คนนี้1อะไรเงี้ยใครใกล้ตัวหรือใครที่สนิทผมให้หมดแหละนะครับคุณไปถามดูเลยใครไม่ได้จากผมท่านสนิทกับผมให้เท่าที่มีนะครับมีก็ให้ที่ไม่ให้เพราะไม่มีก็แค่นั้นเองสร้างทุกทีก็แจกทุกครั้งไม่ต้องกลัวครับรอบที่แล้วแจกกรรมการรอบนี้แจกผมครอบหน้าปฏิทินอาจจะมีผ้าอะไรร่วมด้วยปฏิทินอย่าไปดูแคลนนะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในปฏิทินแล้วพุทธาภิเษกด้วยนี่เป็นสิริมงคลแก่บ้านเป็นสิริมงคลแก่รุ่นกระจอนกระจายไปเมื่อคืนเป็นเรื่องประหลาดมากยังไม่4ทุ่มเลยหลับสนิทนะเพราะว่านี่จะเตรียมตัวไว้อาจจะเดินทางวันนี้ไปที่วัดนะครับทำไมวันนี้ก็เป็นมื้อเช้าเดี๋ยวดูกันเหงาๆดูช่วยเขาตอกโพสตอกอะไรไปแก้ง่วงแก้เหงาไปเพลินๆเคาะแบบปุ้งๆๆๆคือจังหวะเนี้ยมันต้องว่ารอไปด้วยตอกไปด้วยรอไปด้วยตอกไปด้วยอย่างน้อยสิ้นเดือนเนี่ยพระต้องหมดพระต้องสร้างหมดทุกแบบนะครับเสร็จเรียบร้อยพอกล่องมาก็ใส่กล่องนะจ๊ะนั่นแหละแล้วก็ไปรอพุทธาภิเษกรอบสุดท้ายช่วงจังหวะถ้าเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ตรวจสอบความบกพร่องนะครับอันไหนถ้ามัน
แตกร้าวหน้าไม่สวยก็แยกออกแยกออกแยกออกหลอมวนใหม่ได้เทกลับมาใหม่ได้นะครับก็พระยังไม่ได้พุทธาภิเษกชุดที่สร้างเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวกับนำเลิกหรือทิ้งโกนำเลิกทิ้งโกนี่ผ่านพิธีแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วที่เละก็ต้องเละแล้วล่ะแต่ว่าถ้าชุดหลังเนี่ยหล่อมาปั๊บก้านไหนไม่สวยก็เลยยุบเลยถ้าแรงคิดไปทำใหม่ไม่เอานะคนเสียเงินเท่ากันได้พระต่างกันนี่ตอนรู้สึกมันเสียนะครับคนได้สวยไม่มีใครว่าหรอกก็ได้ขี้เลยแล้วมาลงประจานทุกวันเชื่อผมดิมีปัญญาทำได้ขนาดนี้มีปัญญาคุมโรงงานได้ขนาดนี้ยังจะเล็ดรอดเราทุเรศทุลังออกมาหรอกมันไม่ใช่หรอกครับผมไม่ได้ค้าขายส่วนตัวผมมาเรื่องนี้โดยตรงอยู่ตลอดพูดคุยกันแต่เรื่องหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยนำพระอะไรมาเสนอใครด้วยแต่ใครเสนอผมก็ยังซื้ออยู่นะไม่ต้องกลัวมาได้เลยจะเจอที่ลำพูนก็ได้จะเจอที่วัดบางคางก็ได้พรุ่งนี้วันนี้ไม่ได้เข้าหรอกครับยังอยู่อำเภอลี12เจอผมแน่นะครับ11ผมเสร็จภารกิจแล้วผมลงเลย11ผมอยู่วัดพุทธสวรรค์กฐินนะครับกฐินและพุทธสวรรค์นะครับสุดยอดครับแน่นอนของออกแล้วจะสนุกนะครับออกรอบแรกก็สนุกแน่นอนตอนนี้เขาก็มีตั้งกลุ่มกันนะก็เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนอยากแนะนำอะไรตอนนี้ยังทันแนะนำได้นะครับอย่างหลวงพ่อเงินเนี่ยองค์ต้นฉบับเขาตรงตาซ้ายเขามีขีดในชุดนำเลิกกับชุดพิ้งตัวเป็นตาขีดแต่ชุดหลังขีดจะหายไปแล้วนะครับก็แก้ให้แล้วนะครับพี่สมพรใครได้เลขสวยยินดีต้องยินดีเลยครับเรายินดีกับเขาใครได้สวยเรายินดีเลขเนี่ยมันไม่ได้ขี้เหร่เนาะเพียงแต่ว่าบางคนก็ชอบเบิ้ลชอบตองชอบเรียงชอบเลขเดียวว่ากันไปตามหลักเนาะของผมคงไม่มีอะครับเวลาไลฟ์สดโชว์คงไม่มีนะครับพี่พจน์สวัสดีครับไลฟ์สดจะขายเบอร์แรกเบอร์13อยู่กับผมแน่ลัคกี้นัมเบอร์ไม่ว่ากันนะครับอันนั้นมันเป็นเรื่องธุรกิจไอเราไม่ได้มองตรงนั้นนะครับเหมือนอย่างเวลาผมมีพระเยอะๆผมเปิดขายผมก็จะให้เขาเลือกสวยไปก่อนที่เหลวเก็บไว้ถามว่าเก็บไว้ถ้าขายวันต่อวันเราเสียเปรียบแต่ถ้ายืนระยะมันก็รอดพระขี้เหร่วันนี้ 30,000 ไม่ไปแต่วันข้างหน้าพระเขาเล่นไป 50,000 แล้วองค์ของเรายังไงก็ 35,000 มันก็รอดอยู่ดีครับเอาเวลาเป็นเครื่องรักษาหัวใจเอาเวลาเป็นเครื่องรักษาราคานะครับถามว่าซื้อพระองค์แรกแพงไหมโคตรแพงเลยเย่เขาด่ากันทั้งห้างมึงซื้อไปได้ยังไง3เดือน5เดือนก็เริ่มขยับพอผ่านไปปีนึงมันก็ตึงๆไหนไว้รักไว้พอเข้าปี2เอ้ยซื้อได้พอปี3มันเอากำไรเท่าไหร่มันก็เป็นแบบนี้ทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นสีทนได้อะไรคือเมาเขียวครับอนุโมทนาบุญในตลักษีเกตที่ทางธรรมชื่ออะไรครับก่อนผมบวชน่ะเขาใช้บัพสโลผมไม่รู้ว่าพี่ถามตรงกับคำตอบผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สมัยผมบวชน่ะใช้บัพสโลนะครับเอาแจ๋วเลยซื้อแล้วให้เลขมันออกด้วยถูกต้องที่ผมปองหลายหลายท่านนะครับที่จองมาเนี่ยจองด้วยความศรัทธานะหลายหลายท่านก็จองเพื่อการค้าหลายหลายท่านก็จองเพื่อสะสมเป็นบุญบารมีได้มีครอบครองก็มีมุมมองแตกต่างกันไปแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันฟังผมนะยอดเงินมันจะไปทำศาลาเจริญพระเกียรตินะครับคิดไว้แค่นี้แล้วจิตใจคุณก็จะแช่มชื่นนะครับคือได้ดีมีสุขพระแพงก็ยกย่องผมหน่อยว่าจะรักทำได้ดีก็แค่นั้นพอเงินทองมันเป็นเรื่องหาได้ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนี้นะครับไม่ต้องไปใส่ใจเวลาแพงทีนี้รู้เรื่องนะครับเวลาของราคาอย่างนี้ก็ได้เงินเข้าวัดก็สบายใจแล้วยอดก็มาเรื่อยๆนะครับ
สวัสดีเจ้าคุณนายมารีจันกระจ่างนะครับไม่ได้โทรรายงานตัวเพราะว่าชาร์จแบตอยู่แล้วผมหลับยาวหลับตั้งแต่4ทุ่มกว่า5ทุ่มหลับมาถึงเช้าเลยนะครับมันรู้สึกจิตใจแช่มชื่นสบายใจมากคืองานเนี่ยมาลงล็อกนะครับผู้หลักผู้ใหญ่โทรมาให้กำลังใจนะครับหลายอย่างเราปลดพันธนาการจากชีวิตจิตใจเราได้แล้วสบายใจนะครับความสบายใจเกิดเนี่ยมันหลับเป็นตายจริงๆไม่งั้นผมหลับไม่เคยลงตีสองตีสามก็ไล่ดูไลน์ได้ปรากฏว่าไลน์ก็ไม่มีทุกคนรู้ว่าผมมาทำงานไม่ส่งไลน์มาหาผมเลยผมก็ไม่มีไลน์ดูว่ามีพลาดอะไรบ้างอันนี้โล่งไปแล้วชาร์จแบตทิ้งไว้แล้วก็หลายๆเรื่องนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ขอมาคุยงานไปนะอย่าไปสนใจสวัสดีครับพี่สามารถอันนี้น้องชายสิงโตนะครับแจกหลวงปู่โต๊ะผมมั่งดิมีโต๊ะหลวงปู่อยู่เอาไหม อยากได้บุตรโต๊ะเดี๋ยวแจกบุตรโต๊ะไปเดี๋ยวตกใจบุตรโต๊ะเพิ่งสร้างกำลังออกแบบอยู่พ่อพวกเขาทำอยู่นี่น้องชายยังโตอยู่อนุวัฒน์สวัสดีครับผมมาเอฟซีผมแต่ละคนเขาไปเขามารู้จักยันพี่น้องพ่อแม่หมดอย่างเคียงเนี่ยเอาทั้งตระกูลเลยสนิทกันเจริญโตก็ทั้งพี่ทั้งน้องนะครับหลายหลายท่านใครที่ชอบพระก็หลั่งไหลกันมาคุณถนอมสวัสดีครับตอนนี้ในใจนะอยากขึ้นเชียงรายมากอยากไปกราบนมัสการปูบาลีชาตินะอยากจะเจอตัวก็จะได้ถามรัตราท่านว่ามาได้ไหมมาได้อยากให้มานะนะครับลงเครื่องพิษณุโลกแล้วรถไปรับก็ได้เข้าใจกันนะครับว่าภารกิจท่านเยอะนะครับเดี๋ยวต้องหามุมมองหน่อยตรงนี้ไม่ธรรมดามีเสน่ห์มากตรงนี้ได้ไปนี่เมตตาล้วนๆเลยเสน่ห์ดีเห็นหน้าก็ศรัทธาแล้วนะครับหลวงพ่อช้างเนี่ยโอ้โหเห็นหน้าก็ศรัทธาเลยอ่ะหลายๆอย่างเข้ามาในใจเลยหลวงพ่อพิมพ์เนื้อน่ารักเรียกพี่รักในสะดุ้งเลยหลวงพ่อเรียกพี่รักเลยไม่เรียกโยมด้วยนะพี่รักพี่รักมาวันไหนโอ้วันที่สิบผมถึงวัดแล้วอาจารย์ผมอยู่วัดบางคานแล้วเดี๋ยวก็ถัดไปหาหลวงพ่อโอเคแย้มนะหนึ่งตัวเข้าโรงงานหน่อยไปดูเลยก็ตอบไปถึงไหนแล้วนะครับถ้าวันนี้เสร็จธุระก็ลงถ้าไม่เสร็จก็ออกเช้าโอ้นี่วันที่ที่ข้าวป่ะน่าจะไปวันนี้ดีกว่านะเพราะถ้าไปวันที่สิบเดี๋ยวถูกเราหุบนะครับใช่ครับขึ้นชื่อว่าเราเงินคุณได้ทุกรุ่นจะเป็น15ก็ดีจะเป็นห้วยเขียนก็ดีจะเป็นอาจารย์แจ๊ะอาจารย์ขึ้นก็ดีเป็นวัดไทยน้ำก็ดีเป็นอะไรก็ได้ครับรูปหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์หมดนะครับหน้าตาหลวงพ่อเราต้องไปชอบชีวิตพวกเราไม่ต้องกลัวใช้ไปเถอะคุณใช้ไปเถอะครับใช้ไปนะครับประธานมาปฏิหารเปิดใช้ไปนะครับที่น้ำแข็งส่งรูปอะไรมาไม่รู้เดี๋ยวผมดูให้เห็นมาแล้วบอกผมหน่อยว่าใช้ลายชื่ออะไรเดี๋ยวผมดูให้นะครับเดี๋ยวถ้าไปโรงงานมีจังหวะไหนเขาทำอะไรผมไล่ให้ดูหมดแหละถ้าเขาชะลอผมก็จะไล่ให้ดูว่าเราใส่ชนวนยังไงไม่ต้องกลัวนะนะครับทุกวันนี้ผมบอกว่าเรื่องรอเนี่ยคุณต้องคุมไฟให้ดีคุณต้องเผาหุ่นให้สุกคุณอย่าหยาบอย่าลวกๆเน้นหน่อยเน้นภาพผมหน่อยเน้นสวยไว้หน่อยนะครับผมจะมีความสุขมากถ้าภาพผมออกมาสวยนะราคาผมไม่สนใจวันนี้ทองขึ้นเงินขึ้นคุณพูดไปเถอะทำเถอะผมทำที่ผมสู้ได้อยู่แล้วนะครับพวกนั้นไม่ทราบเลยที่นำใจที่แจกผมไม่รู้นะว่าเขาทำที่อะไรไงจะมีกองทุน53นี่ก็เล่นได้แล้วเท่าที่รู้มานะครับลองดูแล้วกันนะอ่ะโอเคแล้วครับสวัสดีนะครับ